มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฝนกระหน่ำ40จังหวัดระวังอันตรายลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเผยกทม.ตกหนัก10%วันที่9เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรควรจะเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา4นาฬิกาความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันและนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะในระยะนี้ภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีในตอนเช้าเกิดการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมากขึ้นส่วนมากนะคะทางตอนบนของภาคส่วนภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงน้อยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่10เมษายน63นี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 20-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 38-41 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 33-39 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 37-42 องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 33-39 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 34-38 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 36-39 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ